อ่ะปีนเกลียวแล้วปีนเกลียวแล้วปีนเกลียวแล้วโอ้โอ้ปีนเกลียวแล้วนี่ครับผมใครสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ผมบ้านฟาร์มพิมพ์ชนกนะครับผมเบอร์โทรพี่นาหรือว่าเบอร์โทรพี่อิงก็ได้นะครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับใครสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับค่าขนส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับครับผมสวัสดีครับผมวุฒิจันทร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านชินชนกฟาร์มนะครับผมอยู่กับป้าสมบัตินะครับนี่เยอะเลยครับวันนี้ก็ลูกสาวตัวป่วนมาด้วยครับป่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาครับผมเริ่มตัวแรกเลยครับควายเผือกครับผมว้าวอันนี้ควายสาวหรือว่าควายสาวอ๋อควายสาวยังไม่ท้องครับท้องว่างครับตัวนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ยประมาณสามประมาณสามขวบเริ่มเป็นสัตว์หรือยังครับเนี่ยยังเมื่อจริงไม่แน่น่าจะท้องอะไรไม่แน่ใจว่าท้องไม่ท้องเหมือนกันนะครับน้องตั้งราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้45,000สี่หมื่นห้าสูงประมาณ130ถึงไหมครับคงได้ป่ะไม่รู้น่าจะไม่ถึงนะน่าจะไม่ถึงโอเคครับผมมีตัวไหนต่อไหมครับนี่ตัวนี้ก็สาวตัวไหนครับผมตัวนี้สวยโอ้ตัวนี้ก็สาวเหมือนกันตัวนี้ยังไม่มีลูกไม่แน่อาจจะท้องตัวเนี้ยอันนี้ควายเดียวก็ได้ครับเนาะควายเดียวอาจไม่แน่ว่าท้องนะครับเนาะดูหน้าเขาหน่อยดูหน้าหน่อยหน้าหวานเลยตาเต็มหน้าสวยครับผมตั้งราคาไว้เท่าไหร่ตัวนี้50,000ตัวนี้ตั้งไว้50,000ทวนนะครับเนาะอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยประมาณ2ขวบประมาณ2ขวบ2ขวบกว่าสูงดีครับตัวนี้135บวกได้ไหมครับเนี่ยได้เพิ่งกี่ขวบนะครับ2ขวบกว่าเพิ่ง2ขวบกว่าตั้งไว้เท่าไหร่ครับทีนี้50,000ท้วนใช่โอ้มีตำหนิเป็นแผลหน่อยนะครับเนาะโดนไอ้นั่นรถตะตีเนี่ยครับผม50,000ท้วนนะครับแม่นี้แม่ว่าท้องนะครับเนาะเพิ่งเป็นท้องแรกท้องแรกยังไม่มีลูกครับผมไปตัวอื่นต่อครับผมโอ้มาดูแม่ลูกครับแม่ลูกตัวนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวที่4โอ้ลูกเขาแข้งขาใหญ่จัง240บวกมาตัวนี้สูง140บวกนะครับเนาะโอ้ลูกตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่4ลูกตัวที่4ตั้งไว้นะครับราคา 85,000 ลูกตัวผู้ 85,000 ลูกตัวผู้ลูกเขากี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณได้2เดือนได้มั้งโอ้ลูกเขาแข้งขาใหญ่จังลูกตัวผู้นะครับเนาะแม่เขาน่าจะท้องไหมครับตอนนี้ยังไม่ท้องนะครับเนาะหมอมาโดนรถมาแล้วครับเคลื่อนย้ายมาแปดหมื่นห้าครับแม่นี้ลูกตัวที่เท่าไหร่นะครับที่สี่ลูกตัวที่สี่นะครับน้องหน้าสวยนี่โอเคครับผมสวยลูกก็สวยนะตันติ๊กลูกคนนี้ไปเที่ยวฮะมาครับมาดูอีกแม่นะครับนี่โอ้แม่ลูกโอ้ลูกถึงหนึ่งขวบแล้วยังครับนี่ลูกตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียด้วยตัวนี้สูงประมาณ35ได้ไหมครับเนี่ยประมาณ35นะครับเนาะโอ้ลูกตัวเมียด้วยลูกตัวเมียนางแล้วโอ้เป็นนางแล้วท้องไหมครับแม่เขาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าท้องเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเนาะตั้งไว้เท่าไหร่นะครับ60,000ท้วน
โอ้แม่ลูกบดลูกตัวเมียนี่ตัวนางเป็นนางแล้วเป็นนางแล้วครับน้องโอ้เอาไปเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะทับได้นะครับนี่ใช่ได้โอ้แม่ลูกคู่นี้60,000ท่วนนะครับน้องตั้งราคาไว้สูง135บวกตั้งไว้60,000ยืนที่สวยโอ้จับไว้งั้นแน่ถ่ายเฉยอันนี้แม่ลูกครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียเป็นแผลหน่อยนะครับนี่55,500โอ้55,500ลูกตัวเมียลูกตัวเมียโอ้ไปเลี้ยงซะหน่อยอ้วนเลยครับลูกตัวที่เท่าไหร่นะครับนี่ประมาณตัวที่14แล้วมั้งเนี่ยประมาณ14โอ้55,500เอาไปขุนอีกหน่อยครับในอ้วนเลยลูกตัวเมียด้วยครับเนาะตอนนี้ท้องครับแม่ยังไม่จางยังอ๋อลูกเขากี่เดือนแล้วครับลูกยังประมาณเดือนก็กว่าโอ้ลูกยังน้อยอยู่นะครับเนาะเท่าไหร่ครับ50,000กว่า55,500แม่ลูกคู่นี้โอ้โหสูงมัน3.7-3.8ได้มั้ยครับพี่นี่ลูกตัวไหนเนี่ยโอเคครับผมโอ้แม่นี้สวย 40,000 กว่าบาทสวย 40,000 เท่าไหร่ครับ 45,000 ลอง 45,000 นะครับแม่นี้ลูกตัวผู้โอ้ลูกตัวผู้โอ้ลูกเขากี่เดือนแล้วครับนี่ประมาณเดือนได้โหลูกเขาเพิ่งเดือนเดียวนะครับเนาะโอ้แม่ท้องว่างเหรอครับตอนนี้ท้องว่างสูง130ถึงมั้ยครับเนี่ยผมได้มั้งเนี่ยประมาณนะครับเนาะประมาณแม่ท้องว่างครับแม่นี้ประมาณตัวที่40,000เท่าไหร่ครับ45,000โอ้แม่นี้สวยครับผมยังสาวลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่3โอ้เพิ่งลูกตัวที่3นะครับเนาะ 45,000 ครับแม่นี้ฝัน2เองฝัน2ฝัน3ครับผมไปโอเคครับผมไปตัวแม่เล็กๆต่อครับฮะเนี่ยมาดูแม่ครับแม่นี้ตัวผู้โอ้แม่เขาดูสูงจังลูกตัวคู่นะครับเนาะลูกประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณได้ปีแล้วเนี่ยโอ้ท้องครับแม่เขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าท้องเปล่าลูกมันเหมือนลูกมันกอดแล้วอะมันไม่แน่เท่าไหร่ครับราคาอาจจะท้อง55,500140น่าจะได้ไหมครับนี่ไม่ได้ถึงเยอะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ38-39ครับผมประมาณ38-39 50,500นะครับ55,500ลูกตัวคู่นะครับเนาะตัวคู่ลูกตัวที่อะไรนะครับตัวที่4ประมาณตัวที่4นะครับเนาะโอเคครับผมแม่ละ45,000นี่โอ้2แม่นี้แม่ละ45,000นะครับเอาแม่นี้ก่อนลูกตัวผู้ตัวเมียครับแม่นี้ลูกทุยคือควายทุยด้วยตัวผู้นะครับน้องนูนลูกตัวเมียแม่ท้องครับเอยังไม่ท้องลูกครึ่งเดือนกว่านะครับน้องใช่แม่เขา3-5ได้ครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแม่นี่45,000นะครับตัวที่3อ๋อลูกตัวที่3ตัวนี้ลูกตัวผู้นะครับเนาะนู่นนี่ลูกตัวเมียอ๋อตัวนี้ลูกตัวเมียแม่ก็ท้องว่างอยู่นะครับเนาะตัวนี้ลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกเขาตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองเพิ่งลูกตัวที่สองครับแม่นี้โอ้45,000เท่ากันนะครับสองแม่นี้แม่เขาท้องว่างอยู่ครับนี่มีลูกตัวนี้
่องแดกนะส่องแดกนะนี่แม่นี้ลูกตัวเมียนะครับเนาะลูกตัวเมีย 45,000 ราคาต่อรองนะครับแม่นี้ได้ต่อรองแม่นี้ลูกตัวเมียราคาต่อรองได้ตอนนี้ท้องยังว่างอยู่เพิ่งลูกตัวที่2นะครับเนาะลูกตัวนี้ลูกเท่าไหร่ครับนี่อืมโอเคครับผมโอ้มาดูแม่ลูกคู่นี้ครับโอ้ลูกตัวที่3แล้วน่ะโอ้ลูกตัวเมียลูกตัวที่3นะครับลูกสวยโอ้ลูกสวยมากแม่เขาท้องไหมครับตอนนี้ยังยังไม่ท้องนะครับหนอโอ้ราคาเท่าไหร่ครับแม่นี้ 50,000 อะไรนะ 52,000 โอ้ราคา 52,000 แม่นี้ลูกตัวที่3นะครับหนอยังไม่แน่ใจว่าท้องไม่ท้องนะครับกับลูกเขาสวยดีห้าหมื่นสองสูงประมาณ35ถึงไหมครับเนี่ยคงจะไม่ได้แม่เนี่ยต่ำ5ประมาณนะครับเนาะกลับตัวโชว์แล้วโอเคนี่ไงเขาโอ้ลูกเขาสวยเนี่ยแข้งขาเบลอเลยลูกเขาเนี่ยลูกตัวเมียด้วยลูกตัวเมียยังสวยเลยจ้ะ1ด้วยลูกเขาอ่ะนี่แม่ลูกคนนี้ 52,000 นะครับเนาะลูกตัวที่3แม่สูงประมาณ135น่าจะได้ครับโอเคครับผมโอ้แม่นี่ก็สวยเหมือนกันนะนี่2ตัวนี้เท่าไหร่นะครับ2ตัว 70,000 กว่าบาทโอ้ 70,000 ขึ้นนะครับ2ตัวนี้5ลงไว้อ่ะอืมถ้าแยกตัวละ 30,000 นิดๆ นะครับนี่ใช่โอ้โหแม่นี้สวยเลยมีลูกยังครับแม่นี้ยังอืมเพิ่งกี่ขวบครับเนี่ยประมาณ2 3 3ขวบกว่านะครับเนาะกว่าโอ้ตาสวย135น่าจะถึงนะครับเนาะใช่โอ้ควายสาวน้อยเป็นนางแล้วนี่แม่ควายแล้วครับผมเริ่มเป็นสัตว์หรือยังครับนี่มันอาจจะเป็นแล้วครับผมโอ้สองแม่นี้แม่นู้นนะครับนู้นอายุประมาณเท่าไหร่แม่นี้นู้นอายุมากกว่านี้หน่อยอืมอันนี้เคยมีลูกแล้วครับเนาะนู้นคงมีแล้วท้องว่างครับตอนนี้ตอนนี้ว่างโอ้นมใหญ่ๆเลยแสดงว่าลูกเพิ่งคลอดไปหรือเปล่าครับเนี่ยสองตัวนี้ 70,000 กว่านะครับน้อง 75,000 มาใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสองแม่นี้แม่นี้มีลูกกี่ตัวแล้วครับนี่ประมาณ 2-3 ไปแล้วนะอืมประมาณ3ตัวไปแล้วนะครับน้องอันนี้มาจากคอกเดียวกันครับสองแม่นี้อ๋อมาจากคอกเดียวกันอาจจะเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าเนี่ย น่าจะครับน้องโอเคครับมาครับมาดู3ตัวนี้ครับผมโอ้ตาอย่างสวยเลย3ตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับนี่มาไม่ทันนะผมอันนี้ใครสนใจก็เข้ามาดูด้วยเองได้นะครับเนาะที่บ้านฟาร์มพิมพ์ชนกนะครับนี่โอ้3ตัวนี้มีแต่ตัวสวยๆครับผมเดี๋ยวมาไล่ถามป้าเขาขายไปเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหแม่นี่ขายไปเท่าไหร่แม่นี่เนี่ย3ตัวนะตัวละ 40,000โอ้3ตัวนี้ตัวละ 40,000 เองขายไปโอ้ขายไปเรียบร้อยเลยวัน3ตัวนี้ตัวละ 40,000แม่เดียวทั้งนั้นเลยไหมครับแม่เดียวโอ้ไม่มีลูกแม่นี้ก็ขายไป 40,000 นะครับเนาะสูงประมาณ135น่าจะได้แล้วแม่นี้ก็ 40,000 เหมือนกันราคาเดียวกันนะโอ้ราคาเดียวกันเลยโอ้มาไม่ทันนะครับนี่อันนี้ก็มาทุกวันเสาร์เลยใช่ไหมครับวันเสาร์มีเจ้าของใหม่หมดแล้วว้าวเนี่ยควายสวยๆก็จะโดนคนจองไปก่อนนะครับผมใครสนใจเข้ามาดูด้วยตัวเองได้นะครับนี่มาครับผมใครสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเบอร์พี่นาหรือว่าเบอร์พี่อิงได้นะครับนี่3ตัวนี้ก็โดนมีเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคอกนี้ก็เขาจะเอาควายเข้ามาขายทุกวันเสาร์มาดูได้ครับทั้งวันเลยครับทั้งวันหรือว่ามาวันอื่นก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้แต่ส่วนมากจะมาใหม่ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ป้าก็เป็นนายห้อยนะครับเอ้ยนางห้อยก็มีทั้งควายอุทัยเราด้วยแล้วก็ควายต่างจังหวัดด้วยนะผมไปรับซื้อมาแล้วก็มาขายที่อุทัยเรานะครับผม
แล้วก็ไปเจอได้ที่ตลาดนัดโคกระบือทับพันจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมมา